ัวนี้ใช้ประมาณนี้แหละครับผมครับก็สวัสดีพี่ๆนะและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับก็พาน้าๆมาตกปลาแพเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นแพลุงพร้อมนะครับมาวันนี้ก็อยู่บางไทรเหมือนกันครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันครับแพลุงพร้อมก็จะอยู่ติดกับแพป้าบุญพาเลยนะครับถ้าใครเคยมาแพป้าบุญพาก็จะอยู่แถวเดียวกันเลยครับติดกันเลยก็มากะเช้าครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ลงแพมาแล้วครับก็7:10ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวแพให้นาดูนะครับผมครับนะก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลานตีเบ็ดหน้าแพเลยครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแพกลางๆครับถือว่าโอเคแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นข้างในตัวแพครับอันนี้มือสวิงครับมือสวิงมือหนึ่งก็มา2คนมาเดินเพราะวันนี้นี่ครับก็จะเป็นห้องโล่งๆประมาณนี้นะครับของก็ยังไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงครับนี่ครับนี่ก็เป็นมีเตาครับมีเตาถ่านนะครับก็เป็นถ้วยจานหม้อเป็นเครื่องครัวครับผมก็มีแก้วมีช้อนครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูห้องน้ำครับผมนี่ครับนะมีเก้าอี้ให้ด้วยครับเก้าอี้ครับรวมพร้อมเก็บไว้ข้างในครับก็มีห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับมีพัดลมให้ครับลมให้หนึ่งตัวมีสวิงตักปลาด้วยครับโอ้กระทะก็อยู่ข้างในครับผมก็ประมาณนี้ครับห้องน้ำก็ไม่มีน้ำประปานะครับที่แพร่พร้อมแล้วก็มีไฟฟ้าให้ครับผมอันนี้ก็เป็นทางหน้าแพครับผมผมมาเป็นแพหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไฟส่องสว่างครับลานนะท่านไหนมาคืนติดกันนี่ก็จะเป็นแพ2นะครับเป็นแพป้าบุญพาครับแล้วก็อีกแพนึงของแพลุงพร้อมก็จะเป็นแพสีเหลืองนู่นเลยนะครับสีเหลืองก็จะเป็นแพ3ครับอันนี้ก็มีนาตกอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับผมครับนาก็เดี๋ยวรายละเอียดแพเดี๋ยวให้ลุงพร้อมแนะนำเลยครับผมทำนานานี้ก็เป็นลุงพร้อมนะครับเจ้าของแพลุงพร้อมครับครับผมทำมาประมาณจะร่วม20 ปีแล้วครั้งแรกอ่ะก็เลี้ยงปลาดุกนะแต่เลี้ยงปลาขาดทุน ขาดทุนปลาหายบ้างหันมาเห็นคนก็ตกกันข้างๆอย่างเงี้ยผมก็ลองเอาแพตกปลาแพทำปลาอันนี้ของลุงมีกี่แพครับผมผมที่แรกมี3ให้ลูกไปละแพกันแล้วอ๋ออันนี้ที่ติดกันก็คือของป้าบุญพาป้าบุญพานี่เป็นลูกเป็นลูกอ๋อของป้าบุญพานี่เป็นลูกนะครับนะก็ให้เขาไปแต่ที่ผมก็เหลือไว้2แพนี่เขาต่อเข้ามาเอง2แพลุงขอเบอร์โทรหน่อยค่ะอะไรขอเบอร์โทรอ๋อเบอร์แรกก็0095ครับแล้วก็8913474ครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างเลยนะแล้วก็0086523777 4 8ครับผมครับอันนี้เป็นเบอร์ของพร้อมนะครับครับก็แพ้ก็กะละเท่าไหร่นะครับแพ้กะหนึ่งก็ถ้าวันเสาร์ที่ก็400ครับผมวันธรรมดาก็300แต่เป็นคืนขออีกร้อยค่าไฟอ๋อครับก็เลยนั่นแหละก็เวลาเข้าก็เวลาเข้าก็ถ้ามาตรฐานก็โมงออก6 โมงอะไรเงี้ย5 โมงดีค่ะ5 โมงแล้วแต่ลูกค้าครับผมขอบคุณพร้อมมากครับผมครับครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยครับรอลุ้นกันครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงครับผมรอลุ้นครับThank you.
ครับนะตอนนี้ก็ลงเหยื่อไม้แรกเสร็จแล้วนะครับก็7:45ครับเวลาตอนนี้ก็ลงก็หน้าดิน7คันนะครับผมก็มีลงไว้ข้างหน้าแพ5คันครับแล้วก็จะลงข้างแพอีก2คันครับผมก็เดี๋ยวมีลงเพิ่มขนมปังกับลงปลาม้าครับก็รอกุ้งอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทางลุงพร้อมเขาจะเอากุ้งมาให้ครับผมก็สั่งเขาไว้อยู่ครับกุ้งก็ตัวละ5บาทครับสำหรับแพลุงพร้อมครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัวปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยครับวันนี้จะเป็นยังไงครับผมอากาศก็ยังคึมๆอยู่ครับตอนนี้ก็ยังข้างหน้าแพก็เป็นย้อนแสงอยู่ครับยังถ่ายไม่ค่อยได้ครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับจะเป็นยังไงครับวันนี้สำหรับแพลุงพร้อมครับผมรอลุ้นครับแหลมแหลกมาสวยแล้วครับนะสายยูครับผมสวิงไม่ทำงานเลยสวิงทำกับข้าวอยู่นะสวิงมือสวิงยังไม่พร้อมเลยครับวันนี้สายดีเลยครับผมสายยูครับผมแหลมแหลกครับลงเบ็ดไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมเราลุ้นยาวๆครับวันนี้ครับนะตอนนี้ก็8:45แล้วครับก็ลงเบ็ดไปได้ชั่วโมงหนึ่งก็เพิ่งได้ไปสายยูไปแต้มเดียวอยู่ครับผมก็ผักก็เริ่มลอยมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับเริ่มมาแล้วผักก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อนะครับผมจะเป็นยังไงครับวันนี้รอลุ้นครับผมตอนนี้ก็11:30นะครับผมก็ยังได้ไป
แต้มเดียวอยู่แล้วครับวันนี้ก็อากาศก็ครึ้มๆหน่อยครับวันนี้แดดก็ยังไม่ออกเลยครับตั้งแต่เช้าตอนนี้น้ำก็น้ำลงแล้วครับผมเมื่อเช้าขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยก็เพิ่งลงนะก็ผักก็ยังมีเยอะอยู่ครับก็ลอยมาเป็นบางครั้งครับนานๆก็ลอยเข้ามาทีครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันดูครับจะเป็นยังไงครับวันนี้รอลุ้นกันอีกครึ่งวันครับผมนี่นะครับนะผักหน้าแพ้จะประมาณนี้แต่ทางนู้นจะเยอะเลยนะครับอยู่ทางนู้นเยอะนะเช้านะครับก็ผักก็มีประมาณนะครับก็ยังตีเบ็ดไกลไม่ค่อยได้ครับวันนี้ก็มีผักลอยอยู่แบบนี้ครับทำให้ตีไกลไม่ได้น้ำก็แดงหน่อยๆครับวันนี้แดงไม่เยอะครับก็เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันต่อครับว่าจะมีแต้มไซส์สวยๆให้นานาได้รับชมไหมครับวันนี้รอลุ้นกันต่อครับผมเอาเงานะครับนะลองเล่นข้างแพ้ดูครับผมกระแหครับไซส์3นิ้วได้ครับผมตอนนี้ก็บ่าย 3:20 แล้วครับย้อนแสงก็ไม่มีแต้มเพิ่มเลยนะครับวันนี้มาครบครับวันนี้ทั้งผักทั้งฝนครับฝนมากนะครับหน้าด้วยข้างหลังนี่ครับทั้งผักทั้งฝนครับวันนี้ไม่ได้แต้มเพิ่มเลยนะครับบ่าย 3:20 แล้วครับตอนนี นะนะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็6 โมงแล้วครับตอนนี้เก็บของเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้
ก็เงียบมากครับวันนี้ต้องบอกว่าเงียบมากเกือบแห้วครับวันนี้ก็ได้แต้มเดียวนะครับได้สายยูที่ช่วงเช้าแต้มเดียวเลยครับวันนี้ก็เงียบมาทั้งวันเลยครับผักก็เข้าครับแล้วก็ฝนก็ไปปล่อยมาหน่อยนึงครับผมวันนี้ก็ไม่มีผลงานให้นานาได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องมาแก้มือใหม่ครับสำหรับแพลุงพร้อมครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับผมนี่ก็เดี๋ยวปล่อยไปนะพอข้างแพก็มีแต่ไซส์นี้ครับพอปล่อยไปหลายตัวแล้วก็ประมาณนี้เท่านั้นนะแต้มเดียวครับวันนี้ครับก็ได้สายอยู่แต้มเดียวนะครับวันนี้ก็คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากนะรอรับชมรอติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม